ราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็มีตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเรียกง่ายๆก็คือวันนี้นะครับจะมาแจกตั้งค่าแบบฟรีๆนะครับตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ก็ไปเทสมากับมือเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเทสทั้งคนที่ดึงหัวเป็นและดึงหัวไม่เป็นเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าดึงหัวไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงนะครับน้องว่าจะดึงหัวไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าพี่มีเทคนิคสอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าดูคลิปพี่จบนะครับน้องดึงหัวเป็นแน่นอนนะครับและหลายคนถามมานะครับน้องว่าตั้งค่าต้องได้ตั้ง DPI ด้วยไหมนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าตั้งค่าของพี่นะครับน้องก็คือสามารถตั้งได้โดยไม่ตั้ง DPI ก็ได้นะครับน้องก็คือขึ้นหัวดีแน่สุ่มรหัสไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้จริงไหมสุ่มในเว็บท่าทองโซนจดทะเบียนการค้าแล้วมาสุ่มไม่มีเกลือแจกวันละ10รางวัลเราจะมาสุ่ม ID หมด49บาทมี ID ทุกช่องเลยกำลังตีไม่มีเกลือสุ่ม49บาทเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะคุ้มไหมจะได้ไหมนะครับทุกคนจะได้ ID อะไรนะครับน้องโอ้โหพี่ได้ในส่วนของ ID หมัดโหดสุดเลย ID ขึ้นมาแล้วเสื่อมต่อเฟซได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเกมโอ้โหมีหมัดจริงๆด้วยนะครับทุกคนแค่49บาทเองคุ้มมากใครอยากสุ่มกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนอน 100% นะครับเนาะแต่ถ้าตั้ง DPI มันก็จะดีขึ้นมานิดนึงนะครับเนาะก็อาจจะไม่มากนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ตั้งก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเอามานี่เลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งค่าแบบไม่ตั้ง DPI ละกันนะครับก็คือตั้งค่าง่ายๆไปเลยนะครับเนาะตั้งค่าเสร็จแล้วก็เข้าไปดึงหัวได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวนะครับเนาะก็คือคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนละกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเราก็จะมาตั้งค่าให้ดูนะครับว่าต้องตั้งค่าประมาณไหนอะไรยังไงละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าการตั้งค่าดีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดึงหัวเก่งแล้วก็ดึงหัวขึ้นเลยนะครับก็คือการตั้งค่าดีนะครับจะช่วยให้เราดึงหัวได้เร็วขึ้นนะครับใครที่แบบว่ากําลังฝึกดึงหัวนะครับถ้ามีตั้งค่าดีนะครับก็ถือว่าเราจะก้าวหน้าไปก่อนคนที่แบบว่าไม่มีตั้งค่าดีๆนะครับก็ทําให้เราดึงหัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้เก่งขึ้นเลยนะครับน้องก็จะเป่ามันเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่านะครับน้องก็จะเป็นเป่ามันเลยนะครับน้องมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คืออันแรกนะครับสำหรับตั้งค่าของพี่นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นตั้งค่าของพี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสามารถแคปหน้าจอไปแชร์ได้นะครับหรือว่าสามารถกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องก็คืออย่าก๊อปคลิปพี่ไปแชร์ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอย่าก๊อปไปเป็นของตัวเองละกันนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับน้องก็คือถ้าอยากให้เพื่อนได้นะครับก็คือแบบว่ากดแชร์ไปดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับอันแรกพี่จะใส่อยู่ที่90นะครับน้องก็เป็นทางด้านของมอลรอบๆนะครับพี่จะใส่อยู่ที่ประมาณ90นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าตั้งแต่อัปเดตมานะครับน้องตั้ง100ไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องได้ตั้ง90เท่านั้นนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าดึงหัวดีมากๆเลยนะครับไปเทสมาแล้วนะครับกับคนที่ดึงหัวไม่เป็นและดึงหัวเป็นนะครับคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงขึ้นไปประมาณ9นัดนะครับน้องส่วนคนที่ดึงหัวเป็นดึงไปประมาณ8นัดนะครับน้องก็รวมๆดึง10นัดนะครับเนาะแต่ขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเลนส์หรือว่ากล้องที่ติดมากับปืนนะครับสำหรับกล้องที่ติดมากับปืนนะครับก็จะเป็นทางด้านของ80นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าขึ้นหัวดีมากๆเลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับไม่เชื่อลองไปตั้งดูได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าขึ้นหัวแน่นอน 100% นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสกอร์คูณ2นะครับสำหรับสกอร์คูณ2นะครับพี่ตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสกอร์คูณ2นะครับก็สามารถไซด์ไว้ดึงหัวได้นะครับ 100% เลยนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวระยะกลางๆนะครับก็สามารถตั้งได้เลยนะครับน้องสกอร์คูณ2ตั้งอยู่ที่100นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสามารถตั้งได้เลยนะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสกอร์คูณ4นะครับสำหรับสกอร์คูณ4นะครับก็คือดึงได้เหมือนกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตัวคนเท่าบดก็สามารถดึงได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าตั้งอยู่ที่83เท่านั้นนะครับน้องก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสุดจามแน่นอนนะครับน้องก็คือตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่83เท่านั้นนะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่50เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าลำกล้อง
Mobile Sniper นะครับเนาะตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งบาเลตนะครับเนาะ K98 นะครับแล้วก็ปืนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับสำหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่100ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะที่แบบว่าใช้ไว้ดึงหัวนะครับพี่ก็ตั้งอยู่ปัจจุบันเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของออปชันเสริมหรือว่าการควบคุมนะครับสำหรับตรงนี้นะครับพี่จะตั้งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันแรกนะครับพี่จะใส่อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2นะครับก็ใส่เป็นแสดงเมื่อสโคปนะครับอันที่3พี่จะเปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันที่4นะครับพี่จะเปิดนะครับแล้วก็อันที่5พี่จะปิดนะครับอันที่6พี่จะเปิดนะครับแล้วก็อันที่7พี่จะเปิดนะครับอันที่8พี่จะเปิดนะครับส่วนอันที่9พี่จะปิดไปนะครับเนาะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้นะครับส่วนมากนักแข่งเขาก็ตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่ก็ตั้งเหมือนกันนะครับเนาะก็ถือว่าออกมาดีแน่นอนนะครับเนาะและจะไม่ไปสับสนกับตั้งค่าของทุกคนแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่แบบว่าหลายๆคนมองข้ามนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของจุดนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนก็คือขนาดปุ่มยิงนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะพี่จะตั้งอยู่ที่ประมาณ48 58แล้วก็68นะครับก็คือสำหรับ48นะครับสำหรับคนที่แบบว่าเล่นมือถือขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะส่วน58นะครับขนาดที่พี่แนะนำที่สุดเลยนะครับเพราะว่าประมาณนี้นะครับก็คือดึงหัวดีมากๆเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้นะครับดึงหัวจะดีจัดๆเลยนะครับไม่เชื่อลองไปตั้งดูได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าดึงหัวดีมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ68นะครับสำหรับ68นะครับก็แนะนำสำหรับคนที่เล่นใน iPad ละกันนะครับเนาะก็ขนาดหน้าจอใหญ่ๆละกันนะครับเนาะสำหรับ68นี่นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็สามารถไปตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับ68นะครับเนาะก็คือตั้งได้แน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็คือพี่แนะนำนะครับเนาะประมาณนี้ละกันนะครับเพราะว่าขนาดที่พี่แนะนำนะครับก็คือถ้าไม่ดีพี่ไม่บอกต่อแน่นอนนะครับก็คือต้องดีจริงๆครับเนาะพี่ถึงได้มาบอกต่อได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับก็สามารถตั้งได้แน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือสามารถตั้งได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะตั้งได้แน่นอน 100% นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าพี่ไปเทสมากับมือเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับและไม่ต้องตั้ง DPI เพิ่มด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะแนะนำให้ตั้งตามเลยนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับว่าขึ้นหัวดีแน่นอน 100% นะครับไม่เชื่อไปตั้งแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะว่าเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเนาะก็พี่จะได้รู้นะครับและจะได้ไปปรับปรุงนะครับถ้ามันยังไม่ดีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกราฟิกนี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่ามองข้ามกราฟิกแล้วกันนะครับถ้าคนไหนมือถือไม่แรงนะครับแนะนำให้ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่าธรรมดานะครับหรือว่ามาตรฐานเนี่ยนะครับส่วนมือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าแรงๆนะครับเนาะก็สามารถตั้งภาพสวยๆได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถตั้งเป็นระดับสูงได้เลยนะครับเนาะแต่ต้องเปิดอันนี้เป็นทั่วไปนะครับแล้วก็ Shadow ให้ปิดนะครับเนาะ Frame Rate ให้เป็นทั่วไปละกันนะครับเนาะก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับถ้าตั้งแบบนี้ได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทั้งภาพสวยแล้วก็ได้ดึงหัวด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าการตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าไปตั้งดูนะครับเนาะและไปดึงหัวดูได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าออกมาดีนะครับก็ฝากกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับแล้วก็คนละ1คอมเมนต์ละกันนะครับถ้าไม่ดีจะได้ไปปรับปรุงนะครับเนาะก็จะเป้ามานี่นะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า
ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าการสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย